คอมเมนต์แห่เตือนหลังเจนนี่รัชนกโพสต์ภาพพรีเวดดิ้งล่าสุดก่อนอื่นทางเราต้องขอแสดงความยินดีกับคู่รักคู่ใหม่ของวงการบันเทิงอย่างคู่ของเจนนี่รัชนกหรือเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นกับยิวฉัตรมงคลแฟนหนุ่มโดยก่อนหน้านี้ทั้งคู่ได้ออกมาประกาศข่าวดีเจนนี่เตรียมตัวเป็นว่าที่คุณแม่แล้วหลังตั้งท้องโดยเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนเพิ่งถูกหนุ่มยิวขอแต่งงานกลางทะเลไปสำหรับฤกษ์แต่งงานของทั้งคู่คือวันที่11พฤศจิกายนที่จะถึงนี้โดยล่าสุดในอินสตาแกรมของเจนนี่เจ้าตัวได้ปล่อยภาพพรีเวดดิ้งสุดหวานออกมาให้บรรดาแฟนคลับได้ชื่นชมกันบอกเลยว่าทั้งเจ้าบ่าวและเจ้าสาวสวยหล่อมากโดยภาพพรีเวดดิ้งเซตนี้เจนนี่ระบุแคปชั่นว่าห้าวแรกว่าสำคัญก้าวไปด้วยกันสำคัญกว่างานนี้ก็ทำเอาหลายๆคนโฟกัสไปที่แคปชั่นว่าเจนนี่นั้นพิมพ์ผิดหรือเปล่าพร้อมทั้งส่งคอมเมนต์มาใต้โพสต์กันอย่างรัวๆเลยล่ะค่ะโดยหลังจากนั้นเจนนี่ได้แก้แคปชั่นใหม่เป็นก้าวแรกว่าสำคัญก้าวไปด้วยกันสำคัญกว่า